คะก็มาต่อกันที่คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วคือวิธีการทำดอกแกรนนี่สแควร์แบบนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยลิงก์ของคลิปจะอยู่ด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะคะให้กลับไปดูวิธีการถักดอกแกรนนี่สแควร์ก่อนเพราะวันนี้เราถึงจะมาทำกระเป๋ากันได้นะถักทั้งหมด8ดอกนะแบบนี้วิธีการต่อเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยให้เราเหลือไหมยาวๆไว้แบบนี้เพื่อที่เราจะได้ใช้ไหมเนี่ยในการเย็บต่อดอกให้เป็นกระเป๋าเราก็จะต่อด้านหลังนะวิธีการต่อก็คือบนปลายเนี่ยมันจะมี2เส้นแบบนี้ใช่ไหม2เส้นแบบนี้เราก็จะสอดแค่เส้นหลัง1เส้นนี้เราก็จะสอดแค่1หลัง1เส้นด้านหลังก็แค่เย็บเข้าไปง่ายๆเลยเย็บให้ตรงหลักด้วยนะเพื่อที่กระเป๋าเราจะออกมาตรงต่อไปเราก็มาต่อกันที่การทำสายกระเป๋านะของน้องดีเนี่ยดีทำแล้ว1ข้างแล้วก็ด้านในน้องดีสับในพร้อมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าน้องดีกระโดดข้ามมาทำ1ข้างแล้วแล้วก็สับในแล้วก็ตอนนี้ให้เราทำกระเป๋าก่อนสายกระเป๋า1ด้านแล้วเดี๋ยวเนี่ยค่อยมาเสริมสับในกันหลังจากที่ทำตัวสายเสร็จหรือว่าใครจะเสริมก่อนตามดีจากนั้นค่อยทำสายก็ไม่ว่ากันนะเริ่มต้นสายเนี่ยเราจะถักเราจะล็อกหัวเข็มก่อน1ห่วงโซ่ล็อกหัวเข็มทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นตรงมุมนี่นะมุมตรงนี้ที่เราทำแล้วก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แบบนี้ก่อนเพื่อที่เราจะถักขึ้นมา1ห่วงโซ่อีกแบบนี้แล้วก็เราจะถักเอ็กรอบงานถักเอ็กรอบด้านหน้านะเราก็ตรงมุมนี้เราก็สอดเข้าไปถักเอ็กแล้วก็ใน1หลัก1หลักเนี่ยเราก็ถักเอ็กลงไปเลยนี่นะอันนี้คือ1หลักเราก็ถักเอ็กด้านบน1หลักที่นี่เราก็ถักเอ็กเราก็ถักเอ็กไป1ต่อ1ไปเลยให้จบสำหรับงานของเรานะแบบนี้นี่นะก็จะประมาณนี้นะก็ถักให้จบมาถึงตรงขอบนี้
นี่นะคะตอนนี้เราก็ถัง X มันถึงขอบด้านนี้แล้วก็ทีนี้เนี่ยทีนี้ก็ให้เราถังห่วงโซ่ขึ้นมา60ห่วงโซ่นะ60ห่วงโซ่ค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้60ห่วงโซ่60ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็กลับมาที่ด้านนี้ที่เราเริ่มหลักแรกนะเราก็เชื่อมต่อด้วยการเลื่อนห่วงลงไปเลยลงไปใน X หลักแรกเลื่อนห่วงทีนี้ก็ถ่ายขึ้นมา1ห่วงโซ่เพื่อที่เราจะถ่าง X ในจุดเดิมที่เราเชื่อมต่อนี้เลยนะก็ถ่าง X ลงไปทีนี้เราก็ถ่าง X รอบอีก X 1ต่อ1ไปประมาณนี้นะมาถึงห่วงโซ่ที่เราขึ้นนะเราก็ถ่าง x ไปในห่วงโซ่เลยหนึ่ง x 1หลักต่อ1ห่วงโซ นี่นะเมื่อน้องดีถัก x รอบสายมาถึงที่นี่แล้วน้องดีก็จะถัก x แถวสุดท้ายก็มาถักที่หลักแรกตรงนี้เลยตอนนี้เราก็ถัก x ในแถวที่3แล้วนะก็ถัก x มาให้รอบจนถึงข้างนี้แล้วก็ถัก x บนเชือกรอบมาถึงตรงนี้เดี๋ยวหนูดีจะกลับมาตอนที่เราจบตรงสุดท้ายนี้เลยก็ให้เราถ่าง x รอบงานของเราไปเลยนี่นะคะหนูดีก็จบแถวที่3 x หลักสุดท้ายทีนี้เราก็เลื่อนห่วงตรงนี้เพื่อเป็นการจบงานเลื่อนห่วงแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ก็จบงานเราก็เก็บสายนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะสำหรับกระเป๋าด้านในหนูดีก็ซับในเสร็จพร้อมนี่นะก็เสร็จแล้วกระเป๋าของเรา